เวลาจะออกแบบงานแต่ละชิ้นมันผ่านกระบวนการคิดตรงนี้เพราะเราเชื่อก่อนนะว่ามุมมองเป็นตัวบอกวิธีคิดแล้ววิธีคิดเนี่ยเป็นตัวกำหนดวิธีทำการออกแบบจริงๆมันไม่ได้เป็นการแค่สร้างอะไรใหม่มันเป็นการแก้ปัญหาจากสิ่งที่มันไม่ดีอยู่หรือมีปัญหาอยู่ให้มันดีขึ้นจริงๆทุกวันนี้คำว่าดีไซน์สำหรับเรามันก็เป็นคำที่ค่อนข้างจะเจเนอริกมากทุกคนใช้คำว่าดีไซน์หมดเลยแต่ถ้าเกิดในปรัชญาของเราเนี่ยคิดของเราที่บอกว่าทำแล้วมันควรจะต้องแตกต่างอะไรที่มันจะทำให้แตกต่างนอกเหนือไปจากคำว่าดีไซน์เฉยๆนะมันก็คืออวอร์ดมา endorse ว่าไอ้ดีไซน์เราเนี่ยได้รับการยอมรับมันแตกต่างก็เลยเป็นที่มาของการคิดที่จะต้องสร้างอะไรที่มันตอบสนองกับการใช้งานในยุคปัจจุบันจากรางวัลทั้งหมดในช่วง2ปีครึ่งที่เราได้รับมานะคะก็มีจำนวนทั้งหมด18รางวัลจาก9สถาบันชั้นนำของโลกก็3ทวีปทั่วโลกค่ะก็เป็นรางวัลระดับโลกนะคะที่ผ่านการคัดเลือกแล้วก็มอบเป็นเกียรติให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบยอดเยี่ยมแล้วก็มีนวัตกรรมมีความแตกต่างสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้คนสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมเมนนี่นะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลจากสถาบันการออกแบบของโลกกว่า3ทวีปทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว IF Design Award ที่เราพูดไปแล้วนะคะจากเยอรมันมีในส่วนของตัว Good Design จากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ Golden Pin Design Award จากไต้หวันและ Sky Design Award จากประเทศญี่ปุ่นค่ะยึดเอาแนวความคิดของ sustainable นะครับมันก็แปลตรงตัวในเรื่องของความพอเพียงนะครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการผลิตชิ้นงานชุดนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เป็นโจทย์ต่อมาที่เราต้องคิดสอดคล้องไปกับของเรื่องของความพอเพียงนะครับเราก็ทำการเลือก materialในการใช้งานให้น้อยชิ้นแต่โจทย์สำคัญเนี่ยมันต้องได้ประโยชน์ใช้สอยมากที่สุดเราก็จะรู้ว่าทุกวันนี้เฟอร์นิเจอร์มันกลายเป็นคอมโมดิตี้โปรดักต์มันเป็นของที่มีอะไรมาทดแทนได้ทันทีเพราะฉะนั้นนอกเหนือไปจากที่เราจะสร้างอะไรแก้ปัญหาเดิมที่มันดีขึ้นอยู่แล้วเนี่ยมันต้องแตกต่างสบายตาใช้งานแล้วก็สร้างความสบายกายซึ่งมันก็จะนำไปสู่ความพอใจแนวคิดที่ซ่อนอยู่ในการทำงานดีไซน์ทุกชิ้นเนี่ยมันเกิดมาจากองค์ประกอบของคำ4คำนะแรกจุดเนี่ยเราให้ความสำคัญกับเรื่องของคนเพราะเราออกแบบมาเนี่ยเพื่อคนพอเราให้ความสำคัญกับเรื่องของคนแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะคำนึงถึงก็จะคำนึงถึงเรื่อง mindset ความคิดของคนที่เราตั้งใจจะออกแบบงานชิ้นนั้นให้แล้วมันถึงจะออกมาเอา2อย่างรวมกันนะมาเป็นสิ่งของพอเป็นสิ่งของเสร็จแล้วเนี่ย3ตัวเนี่ยมันจะต้องถูกกรองด้วยการคิดของคนทำในมุมที่ว่า caringแคริ่งคนที่ใช้งานแคริ่งสิ่งที่กระบวนการผลิตแคริ่งสิ่งที่คนอยู่ในสถานที่นั้นมันก็เป็นที่มาของวิธีคิดที่จะต้องคำนึงถึงเรื่อง multi purpose มีเรื่องของ multi function มีเรื่องของ mixed use แล้วก็มีเรื่องของ sustainability เพื่อที่จะให้ชิ้นงานทั้งหมดเนี่ยตอบสนองความน่าจะเป็นนะของ tooling ในการอยู่อาศัยสมัยใหม่ก็ความสำคัญของรางวัลต่างๆเหล่านี้สำหรับเราในมุมของ Modern Form นะคะเรามองว่าเป็นเสมือนอีกหนึ่งเป้าหมายในการทำงานของเราที่เราตั้งใจจะมุ่งมั่นแล้วก็พัฒนาเรารวมไปถึงรักษาคุณภาพทั้งในเรื่องของการออกแบบแล้วก็ผลิตสินค้าเพื่อให้ลูกค้าที่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีความมั่นใจว่าได้รับสินค้าที่มีมาตรฐานทัดเทียมกับตลาดโลกเราให้ความสำคัญในเรื่องของความพิถีพิถันใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนนะครับอีกทั้งเนี่ยด้วยความที่เรามี testing lab ของตัวเองเราก็นำสินค้าชิ้นเนี่ยทดสอบตามมาตรฐานนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงครับ